ประธานกกต.ตรวจเยี่ยมและสังเกตการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่หน่วยเลือกตั้ง32โรงเรียนสวนบัวล่าสุดเปิดหีบเลือกตั้งประจำหน่วยและลงคะแนนเสียงแล้วโดยประธานกกต.คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ70พร้อมเชิญชวนประชาชนให้มาเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่11สวนสาธารณะวังทอง1เขตวังทองหลางโดยเดินทางมารอต่อคิวใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์เดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่26แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาโดยปั่นจักรยานมายังจุดเลือกตั้งพร้อมตอบคำถามสื่อมวลชนสั้นๆว่าไม่รู้สึกตื่นเต้นและไม่ได้ถือเคล็ดว่าต้องก้าวเท้าไหนก่อนออกจากบ้านและหลังจากใช้สิทธิ์แล้วจะกลับไปอยู่กับครอบครัวและทำบุญที่วัดใกล้บ้านบรรยากาศหน่วยเลือกตั้งที่13หลังจากเปิดหีบมีประชาชนทยอยเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยหน่วยนี้นายกรัฐมนตรีและครอบครัวจะเดินทางมาใช้สิทธิ์ช่วงเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนหน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนบึงหนองบอนประชาชนก็ทยอยมาใช้สิทธิ์เช่นกันซึ่งจุดนี้นายวิโรจน์ลักษณะอดิศรผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง